ให้เพื่อนๆได้ศึกษากันเพราะปิดตาหลวงปู่ยิ้มเนี่ยคือปิดตาเนื้อผงเบญจภาคีของประเทศไทยมูลค่าองค์นึงเนี่ยเอาว่าซื้อวัดดวงอ่ะคุณต้องโดนองค์ประมาณ 50,000 แต่ถ้าซื้อจากร้านมาตรฐานคุณต้องโดนประมาณ2ล้านโอ้โหใช่มั้ยครับราคาประมาณ2ล้านเป็นล้านแน่นอนซึ่งมันไม่ได้เกินเอื้อมของคุณนะไม่ได้เกินเอื้อมของเพื่อนๆเลยเพราะเพื่อนๆแต่ละคนน่ะเก็บพระเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ล้าน3ล้านอยู่แล้วครับใช่แล้วมันยากจริงมั้ยมันจุดจบมันมีจุดจบมันพิสูจน์ได้ชัดเจนตามหลักวิทยาศาสตร์จริงมั้ยผมบอกว่าง่ายกว่าพระใหม่เยอะครับเพื่อนๆงั้นก็ฝากเพื่อนๆแชร์สาธารณะเหมือนเดิมครับนะครับแชร์สาธารณะออกไปที่ผมมาทำไลฟ์แบบนี้ผมไม่ได้ตังค์ผมบอกเลยแต่ผมอยากทำไลฟ์แบบนี้นะฮะเพื่อให้วงการพระเครื่องที่ผมรักที่ทุกๆคนรักที่พวกเรารักอยู่เนี่ยนะฮะมันมีมนต์เสน่ห์มันน่าเล่นมันชัดเจนคนเอาผ้าแท้มาซื้อเอาเงินแท้มาซื้อผ้าแท้กลับไปมีความสุขซื้อแล้วได้พุทธคุณนะครับไปเกิดสิ่งดีกับชีวิตก็มีความสุขหรือเก็บไว้แล้วมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเราก็มีความสุขจากตรงนั้นใช่ใช่หรือเปล่าใช่ครับนะครับวันนี้ก็นะฮะก่อนที่ผมจะเข้าไลฟ์เกี่ยวกับวิธีการดูหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกดแชร์สาธารณะให้พวกเราหน่อยครับผมครับครับขอบคุณนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่แชร์ให้กับพวกเรานะครับวันนี้แจกปฏิทินให้เพื่อนๆนะพี่ยศสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้นะก็เดี๋ยวถ้ามีแจกกับนี่น้องตั้มเหมือนกันเข้ามาแล้วแบ่งให้ผู้ที่ยังไม่ได้บ้างอ่ะก็ให้เพื่อนๆแชร์ต่อไปถามว่าเรามาทำไลฟ์แบบเนี้ยนะครับครับเรามีความสุขนะเจ้ามีความสุขไหมมีความสุขครับสนุกด้วยเจ้ามีความสุขไหมมีความสุขสนุกนะครับพวกเรามีความสุขครับพวกเรารู้สึกว่าคนที่เขาดูไลฟ์เราหรือคนที่เขาติดตามแล้วเขามาพบปะพูดคุยกับพวกเราวันที่พวกเราทำตลาดนั้นเนี่ยครับพี่มีแต่กำลังใจให้พวกเราใช่ครับหรือไม่ว่าจะเป็นสายโทรศัพท์จากเพื่อนๆต่างจังหวัดเราก็มีความสุขใช่ครับพี่ผมโดนมันแบบนี้เลยพี่เหมือนกันเลยผมบอกว่าในสภาวะแบบเนี้ยในสภาวะแบบเนี้ยที่ผมต้องทำไลฟ์แบบเนี้ยครับผมบอกเลยว่ามันเป็นสภาวะน้ำลดต่อผุดจริงๆน้ำลดต่อผุดก็คือนะครับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับทำให้นักนิยมสะสมเครื่องหรือคนที่เก็บพระอยู่เนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้เงินเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินเขาก็ต้องเอาพระเนี่ยออกมาขายแล้วเมื่อเอาพระออกมาขายแล้วไม่มีคนซื้อคือมารู้ว่าพระที่ตัวเองเก็บมาตั้งนานเนี่ยเก๊ตอนขายนี่แหละคือพระเนี่ยจะรู้ว่าเก๊ตอนขายเขาเรียกว่าปรากฏการณ์น้ำลดต่อผุดละคราวนี้พอเวลาเราเอาพระที่เราบอกว่าไม่แท้ถามว่าวันแรกที่เราเอาพระไปขายเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าไม่แท้ครับแต่เรารู้สึกเราอยากใช้ตังค์อ่ะเราทำยังไงที่จะเปลี่ยนพระเป็นเงินสดให้ได้แล้วขาดทุนเท่าไหร่เราก็ยอมเราก็เอาไปนะครับพอทุกคนไม่ซื้อเราเริ่มแปลกใจแล้วว่าพระเราทำไมไม่มีคนซื้อก็ต้องถามตรงๆพี่ถามตรงๆแท้ไหมถ้าเขาบอกมาว่าไม่แท้ครับเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับหัวใจอยู่ตะตุ่มทันทีมันน่าจะซีดผ่าทันทีเลยเพราะบางองค์อ่ะมูลค่าสมมติองค์ละ300,000 500,000 เป็นแสนหลายหมื่นโอ้โหแล้วเจอเก๊ขึ้นมาอ่ะเป็นแสนคือผมไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดกับพระทุกองค์เซียนดีๆมี คนที่พบสิ่งดีๆมีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอเคสนี้นะครับพอเรากลับไปหาเจ้าของพระเจ้าของพระบอกว่าอะไรใครดูใครดูครับใครดูว่าเก๊ผมบอกเลยว่าคำนี้นะคุณจะรู้สึกว่าเอาแล้วจะได้เงินคืนไหมวะเอาแล้วแย่แล้วกูใจเอาแล้วแย่จะได้เงินคืนไหมวะหลังจากนั้นเขาก็จะไปเรียกเพื่อนเขามาช่วยดูครับถูกไหมไปให้ใครดูได้เลยเนี่ยแท้ไปให้เพื่อนเขาดูแท้ดูง่ายครับครับผมขายได้ไหมไม่ซื้อครับเราก็จะเริ่มงงแล้วแท้คือเราซื้อมา300,000ซื้อมา300,000เอางี้เอาพี่ซื้อได้เท่าไหร่ก็ยังไม่ซื้อแสนหนึ่งได้ไหมซื้อมา300,000แสนหนึ่งได้ไหมถามได้ไหมก็ไม่ซื้อคุณจะมีคำถามในหัวตัวเองไหมมีสิครับพาขายได้300,000เอาขายได้200,000นะเราขายแค่แสนเดียวแล้วเขาดูแท้ทำไมเขาไม่ซื้อวะเซียนพาเขาไม่ซื้อพาแท้กันแล้วเหรอ
หรือเอาเงิน 50,000 แล้วกันซื้อมั้ยก็ต้องซื้อแล้วเป็นผมอ่ะไม่ซื้อครับแล้วคำว่าแท้เนี่ยมันเชื่อถือได้ไหมมันจับต้องได้ไหมถูกไหมครับกลายเป็นเอางี้ละกันผมซื้อราคาท้องตลาดไอ้ราคาท้องตลาดคืออะไรขายไป 300,000 ผมขอซื้อ 30,000 แล้วกันอะไรนี่มันคือผมยกตัวอย่างมาอาจจะเป็นมันคือมันไม่ได้เป็นแบบนี้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเคสแบบนี้ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าคือมันมีคนเรารับฟังมาตลอดแหละตลอดเวลาปัญหาของทุกคนเจอมาเรากลัวว่าวงการพระเครื่องเราเนี่ยมันจะเลิกคนมันจะเลิกเล่นคนมันจะเลิกเล่นเพราะอะไรจริงๆอ่ะเซียนพระเนี่ยเขาไม่รู้ตัวหรอกครับผมบอกเลยวันนี้เกียรติเราก็เกียรติเธอแต่ผมบอกเลยว่าที่ผมพูดเนี่ยผมถืออย่างนึงนะว่าพ่อผมเนี่ยสอนตั้งแต่เด็กเลยฟังคำใครพูดกับเราให้ฟังเจตนาอย่าฟังที่ภาษาฟังที่เจตนาคืออะไรใครบอกไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มึงทำอย่างนี้ได้ยังไงด่าเราเขาอยากให้เรารู้ตัวอยากให้เราไม่ถลำลึกอยากให้เราเป็นคนดีหวังดีกับเราเป็นคำพูดที่ไม่เพาะเอ้ยแต่เขารักเราเว้ยเขาเจตนาดีกับเรากับบางคนโอ้ยพี่โอ้ยพี่ปากหวานต้องการผลประโยชน์จากเราคุณจะเลือกคบคนแบบไหนเหมือนกันที่ผมพูดวันนี้ผมว่าแล้วผมพูดด้วยเจตนาดีนะครับเซียนพระไม่รู้ตัวหรอกทุกวันนี้ผมเชื่อนะว่ามีเซียนพระหลายๆท่านคิดว่าเราเนี่ยคือผู้พิเศษผมมองนี้เลยนะครับคิดว่าตัวเราเองเนี่ยคือผู้พิเศษกว่ามนุษย์ทั่วไปครับบางคนเขาบางคนเนี่ยเดินมาหาเราหน้าร้านเรายังไม่คุยกับเขาเลยเรายังมองเขาไอ้นี่ไม่ซื้อหรอกไม่คุยกับมันหรอกครับยิงอีกจะเข้าถึงเซียนพระแต่ละคนบางทียากนะผมเป็นแบบนี้มาก่อนเพราะผมเนี่ยผมนี่แผงแบกกระดินเลยผมเป็นเด็กที่เติบโตมาจากแผงแบกกระดินเลยผมนึกถึงวันที่ผมไปเราให้เกียรติเขาตั้งแต่วันแรกที่เราเดินไปหาเขานะถ้าเราไม่ให้เกียรติเขาในใจกูไม่ให้เกียรติเงินกูจะมาหามึงทำไมกูนั่งรถมากูก็เสียตังค์โอ้ดันด้นมาโอ้รถติดยากมาเจอแต่พอเจอปุ๊บเข้าถึงยากเหลือเกินอันนี้เป็นมุมนึงผมจะบอกมุมนึงว่าเซียนพระชอบคิดตัวเองคือผู้พิเศษเซียนพระจะไม่ไปไหนนอกจากสนามพระเพราะอะไรถ้าไปสนามพระจะมีคนยกมือไหว้ไงไปสนามพระมันจะมีความสุขไงแต่ถามพอคุณออกจากสนามพระเข้าเซเว่นนั่งรถเมล์หรือไปที่ว่าการอำเภอมีใครรู้จักคุณไหมไม่มีเขาถึงต้องไปแต่สนามพระเพราะเราจะรู้สึกว่าชีวิตล่ะมันมีความสุขกับการเข้าสนามพระใช่ซึ่งผมถามว่าในปัจจุบันเนี่ยเข้าไปสนามพระผมบอกเลยว่าบางวันไปไม่ได้ซื้อได้ขายเลยนะแต่ก็ไม่รู้จะไปไหนไอ้ที่ผมพูดเนี่ยคือเมื่อเรายังนึกว่าตัวเราคือผู้วิเศษอยู่เนี่ยเราจะไม่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบรอบข้างเลยเราไม่เคยรับฟังปัญหาเลยว่าคนที่เขาซื้อพระน้อยลงเพราะอะไรบางคนไปโดนอะไรกับวงการพระบางคนเนี่ยเขาไม่ซื้อผ้าหลวงพ่อที่เคยแพงซึ่งเราเล่นอยู่เนี่ยเพราะอะไรครับไม่เคยฟังปัญหาเลยพอมีปัญหาไม่ยุ่งเดี๋ยวไม่มีที่ยืนถูกไหมพอมีปัญหาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวความร้อนร้อนเข้าตัวแล้วความสุดท้ายแล้วไอ้ปัญหาที่มันถูกหมกที่ไม่ปะทะกันทุกวันนี้สุดท้ายคืออะไรคนเลิกเล่นพังไงคนจะเลิกเล่นพังอยู่แล้วเหมือนที่ผมยกตัวอย่างมันเหมือนต้นไม้ต้นนึงอะวงการพระตอนเนี้ยเหมือนต้นไม้ต้นนึงต้นไม้ต้นนี้มีผีเสื้อเต็มเลยถามว่าผีเสื้อเนี่ยก็คือเซียนพระที่สง่างามที่มีชื่อเสียงโด่งดังนี่แหละต้นไม้ต้นใหญ่นี่คือวงการคนน่ะเขาเข้ามาที่ต้นไม้ต้นนี้นะครับผมรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเพราะผีเสื้อก็เพราะมนต์เสน่ห์ของเซียนพระของวงการพระแต่ผีเสื้อเนี่ยก่อนที่จะมันเป็นผีเสื้อเป็นอะไรมาก่อนเจี๊ยบหนอนไงมันเป็นหนอนสมัยก่อนเนี่ยเราบอกกันว่าอะไรที่เป็นความน่าขยะแขยงเราจะปิดมันไม่ให้คนอื่นเห็นครับถูกไหมถูกพอเราเป็นผีเสื้อที่สวยงามเนี่ยครับเราก็จะมีภาพสวยงามให้คนเนี่ยอยากเข้ามาในต้นไม้ต้นนี้เปรียบเสมือนเข้ามาในวงการเราใช่พี่แต่ผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยครับมันมีเซียนพระบางคนเหมือนหนอนผีเสื้อบางตัวที่ทำผิดกฎครับไปคดโกงไปสร้างความขยะแขยงจนคนเห็นหนอนไงคนเริ่มเอ้ยหน้าขยะแขยงอ่ะแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ตัวครับสุดท้ายคนก็ไม่เข้ามาที่ต้นไม้ต้นนี้
ต้นไม้ต้นนี้กำลังจะตายกำลังจะตายเลยเหี่ยวเฉาในขณะที่กำลังต้นไม้ต้นนี้กำลังจะตายเหี่ยวเฉาเปรียบเสมือนวงการเรากำลังซบเซาเหี่ยวเฉาเนี่ยเซียนพระทำอะไรกันครับไม่ได้มาลุกแก้ปัญหานะไม่รู้มาแก้ปัญหาเหยียบหัวกันฆ่าหนอนตัวอื่นเพื่อให้ตัวเองได้กินใบไม้ที่เหลืออยู่บนต้นไม้จริงไหมทุกวันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆครับมีอย่างนึงในวงการมาร์เก็ตติ้งผมอยากพูดมากเลยเรื่องอะไรพี่เขาบอกว่ามันเป็นคำพูดที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบนะแต่เมื่อก่อนผมก็พูดไม่ได้ครับเขาบอกมันเหมือนปลาใหญ่กินปลาเล็กจงรับสภาพมันให้ได้ผมไม่รับจริงๆผมบอกเลยเพราะอะไรรู้ไหมปลาใหญ่กินปลาเล็กเนี่ยมันเป็นวงจรที่ทำให้ถ้าปลาเล็กอยากโตต้องฆ่าปลาใหญ่มันเป็นวงการที่วางรากฐานเนี่ยให้ไม่สามัคคีกันอยู่แล้วครับผมถูกไหมครับมันเป็นวงการที่ทำที่วางเป็นระบบที่ทำให้เกิดการแข่งแย่งกันอยู่แล้วครับผมถึงบอกว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วถึงเวลาอะไรผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนผมยืนอย่างเงี้ยนะแต่ผมชอบคุยกับลากหญ้ามากกว่าเซียนใหญ่ไงคนดีๆมีเยอะคนที่รักป้าบ้านตัวเองมีเยอะคนที่คุยกับผมพี่ผมทำไม่ได้ติดนู่นติดนี่ติดนั่นผมอยากจะทำพระบ้านผมให้แพงผมอยากจะเอาเข้าไปมีโต๊ะในงานประกวดผมอยากจะนู่นนี่นั่นผมจะทำกิจกรรมแม่งทำไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะติดไอ้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มันไม่ยอมไงไม่ได้ผลประโยชน์กูไม่ยอมไม่มาเป็นเบสกูไม่ยอมทำดีเกินหน้ากูไม่ยอมแล้วบางครั้งคนเหล่านั้นก็คิดนะว่าการที่เขาทำแบบนี้มันจะทำให้เขาได้ผลประโยชน์คนเดียวซึ่งสุดท้ายมันก็ไม่จริงซึ่งให้มันก็ไม่จริงแต่ถึงมันจะจริงผมถามว่าคุณมีความสุขเหรอที่ต่อหน้าเขายกมือไหว้คุณแล้วหลังเขาก็ด่าคุณมันไม่มีความสุขหรอกนั่นคือหนึ่งเรื่องผมบอกเลยนะครับผมอยากให้เซียนพระรวยทุกคนยิ่งเซียนพระในภาคตะวันตกหรือในจังหวัดเราดีผมอยากให้รวยทุกคนเพราะผมชอบบรรยากาศอะไรรู้ไหมกินข้าวแล้วแย่งกันจ่ายตังค์ไงถ้าทุกคนรวยหมดอ่ะกินข้าวแย่งกันจ่ายตังค์แต่ถ้าทุกคนจนหมดเนี่ยโอ้โหแม่งมึงกินเบียร์กูไม่กินเบียร์กูต้องมาจ่ายตังค์เท่ามึงเวลาจ่ายตังค์กูจะมีตังค์จ่ายไหมกูไม่อยากไปแล้วกูไม่อยากจะจ่ายตังค์ครับมันความสามัคคีมันอยู่ตรงไหนครับการพัฒนาวงการจริงๆมันอยู่ตรงไหนที่ผมพูดผมบ่นเนี่ยผมก็ทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ผมก็อยากจะพูดให้น้องๆทุกคนในทุกๆจังหวัดในประเทศไทยนะครับอย่าท้อถอยนะครับผมเอาพระบ้านตัวเองขึ้นมาเปิดเผยสมัยนี้มันมีเฟซบุ๊กมันมีช่องทางการสื่อสารมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้เพื่อทำแล้วเพราะอะไรผมบอกเลยเขาขายเก๊มาก่อนเขาไม่มีทางเอาแท้อย่างคุณเนี่ยไปเปิดเผยหรอกเพราะเขาจะเดือดร้อนแต่คนดีๆที่เล่นแต่ผ้าแท้ทุกวันนี้ไม่มีที่ยืนก็เยอะเยอะครับถูกไหมครับเยอะนะครับถึงบอกว่าทุกคนถ้าคุณจับมือกันในทุกๆจังหวัดนะครับเอาพระบ้านตัวเองขึ้นมาเผยแพร่เปิดเผยใครห้ามคุณไม่ได้ครับ Facebook เนี่ยคนเห็นเป็นหมื่นคนเป็นพันคนเป็นล้านคนเป็นแสนคนโชคดีทุกคนที่เรามี Facebook เรามี LINE เรามีอะไรเยอะมากมายใช่ครับมีหลายช่องลุกขึ้นมาทำครับลุกขึ้นมาทำครับพี่ๆน้องๆทุกจังหวัดลุกขึ้นมาทำถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำมันทำไม่ได้นะพระตะวันตกทุกวันนี้ผมก็ทำไม่ได้ผมเจออะไรมาไม่ได้น้อยกว่าเพื่อนๆแต่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่ามันทำได้แต่ถ้าคุณไม่เริ่มทำนั่นมันคือทำไม่ได้แต่ถ้าคุณเริ่มทำนะมันจะมีผลลัพธ์สองอย่างคือได้กับไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่ทำมันจะมีผลลัพธ์เดียวคือไม่ได้ไม่ได้เล่นพระบ้านตัวเองคุณมีความสุขแน่นอนเพราะอะไรพระบ้านคุณแพงเนี่ยคุณเดินออกไปคนก็ยกมือไหว้ถูกไหมคุณแขวนพระบ้านตัวเองคุณมีความสุขไหมมีความสุขนะครับคนที่ไม่เคยมากราบไหว้พระบ้านคุณเขารู้จักเขาผ่านมาเขามาแวะกราบไหว้วัดก็มีรายได้แม่ค้าก็มีรายได้ครับมันเกิดสิ่งดีหลายอย่างแต่ทุกวันนี้เราไม่ทำเพราะอะไรกลัวอะไรครับกลัวคนไม่ดีเหรอผมว่าไม่ถูกต้องกลัวคนกลัวคนดีดีกว่านะครับอ่ะโอเคตรงนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับคราวนี้เราก็ตัดมาว่า
อย่างวันเนี้ยนะครับผมเอาเรื่องเกี่ยวกับพระปิดตาหลวงกูยิ้มวัดหนองบัวมาพูดวันเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมครับพูดผมเนี่ยพยายามจะพูดมาตั้งนานแล้วผมก็ยังถือว่าดีนะดีกว่าในสมัยก่อนเยอะเกี่ยวกับพระภาคตะวันตกรู้ไหมว่าปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวเนี่ยในอดีตเป็นพระในฝันของคนทุกคนฝันจนหายฝันอยากจนเลิกอยากครับจริงครับก็เหมือนกับสมเด็จทุกวันเนี้ยฝันจนหายฝันอยากจนเลิกอยากเพราะซื้อเมื่อไหร่ก็ไม่ได้แท้เก๊ตลอดเลยเก๊ตลอดทั้งที่มันแท้ก็ยังหาจุดจบให้มันแท้ไม่ได้มันไม่มีความมั่นใจในการที่จะเก็บที่จะเช่าหาที่จะเล่นไงเนี่ยมันคือปัญหาเกี่ยวกับความเชื่อซึ่งจริงๆอ่ะพระเก่าเนี่ยชัดเจนกว่าพระใหม่เยอะแล้วดูง่ายกว่าพระใหม่มากเดี๋ยวเรามาดูกันจริงๆว่าปิดตาหลวงปู่ยิ้มวันนี้มันดูง่ายกว่าพระใหม่ๆจริงหรือเปล่าคุณเต๋อนะครับดูง่ายพระใหม่จริงหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วโอเคกดไลค์และแชร์สาธารณะให้พวกเราหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพื่อนๆปู่ยิ้มครับขอบคุณ okay. ทุกท่านนะครับที่แชร์ให้นะครับขอบคุณครับโอเคครับนะครับปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวเนี่ยผมบอกเลยครับว่าง่ายมากคุณไม่ต้องฟังผมคุณไม่ต้องฟังใครคุณไม่ต้องฟังใดๆทั้งสิ้นให้คุณหลับตาแล้วนึกภาพตัวเองเป็นคนกำลังสร้างพระปิดตานึกภาพว่าตอนนี้เรากำลังจะทำภาพปิดตากันขึ้นมาย้อนไปสมัยร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับประวัติหลวงปู่ยิ้มคือท่านเกิดปี2387มรณภาพ2453โอ้คุณประโยชน์คุณวิเศษถ้าไม่แน่จริงเป็นพระปิดตาไปจากปากกิ่งของประเทศไทยไม่ได้หรอกใช่ครับประวัติไปหาใน Google เอาแต่วิธีการดูเดี๋ยวเราจะจัดให้นะครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นกับผมเมื่อประมาณสักปีกว่าปีกว่าเรื่องเกี่ยวกับพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มครับเป็นไงพี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังผมเนี่ยมันชอบเจออะไรแปลกๆนะครับผมก็เจอพระปิดตาองค์นึงในสนามพระเครื่องเลสซิตี้จังหวัดกาญจนบุรีเมืองการครับเมืองการเมืองการผมนั่นที่สายเสียอย่างนึงคือช่วงหลังๆเวลาทำหนังสือจะเป็นคนตื่นสายจะไปสนามพระสายก็เป็นคนบอกเนี่ยมีพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มเข้าซึ่งเรารู้เลยว่าถ้าพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มเข้าในสนามเนี่ยจะต้องให้ใครดูพี่รู้อยู่แล้วแต่เรารู้ว่าที่ไปให้ดูอ่ะดูไม่ได้หรอกเรารู้เลเวลคือเวลาคนก็เอาพระไปขายเนี่ยผมบอกแล้วครับว่าอยากขายพระเอาพระเข้าสนามพระคุณลองนึกภาพตามผมนะคนที่เข้ามานั่งขายพระเนี่ยเข้ามาขายหรือเข้ามาซื้อเข้าสนามพระคนที่เขาตั้งโต๊ะวางพระกันเนี่ยเขาตั้งใจเอาพระมาขายแล้วเอามาซื้อเขามาขายตั้งโต๊ะเพื่อขายแล้วเวลาเราขายพระเราเอาพระไปขายให้คนขายพระเนี่ยเขาจะซื้อเราแพงไหมไม่แพงแน่นอนเพราะเขามาขายเหมือนกันครับเขามาขายก็ขายอ่ะแต่ถ้าคุณอยากขายพระในราคาให้คุณไปตามศูนย์หรือในสนามพระที่มีตู้ใหญ่ๆไงให้คุณไปตามตู้คืออันนั้นน่ะคือเขามีระดับอีกกิ๊กนึงเพื่อมาทั้งซื้อและทั้งขายอันนี้ผมบอกทริคเล็กๆครับคนก็เมื่อดูไม่เป็นเขาก็ต้องทำยังไงขอถือหรือขอหิ้วถูกไหมขอหิ้วไม่ซื้อแน่นอนขอหิ้วไงขอถือหรือขอหิ้วไม่ซื้อแน่นอนไม่จ่ายตังค์พอจ่ายตังค์กลัวโดนเก๊เส้นทางของพระองค์นี้ก็พอถือเสร็จปุ๊บเอาไปไหนก็ถือไปให้คนที่ซื้อหลวงปู่ยิ้มแพงๆครับซึ่งเราก็รู้เลยว่ามีใครบ้างที่ซื้อหลวงปู่ยิ้มแพงๆเพราะพี่รู้จักอยู่แล้วครับมันไม่ได้กว้างมากปรากฏว่าขายไม่ได้เพราะคนที่ซื้อเขาก็ดูไม่เป็นเขาก็ต้องถามจากคนที่เขาคิดว่าดูได้ไอ้ยังไงโอ้ยเฮียถ้ามันแท้คนนั้นเห็นแล้วเขาซื้อไปแล้วบางคนถาม
เห็นยักษ์โอ้ยเห็นแล้วเฮียไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าแท้หรือเก๋เลยเออเห็นแล้วเฮียแสดงว่าอาศัยตาคนอื่นสอบถามเอาเห็นแล้วเฮียองค์นี้มาช้ามันก็เข้ามาคือพูดให้ตัวเองดูเป็นผู้รู้ทุกอย่างแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแท้เรื่องเก๋เรื่องให้เฮียคนนั้นซื้อพระได้หรือไม่ได้สุดท้ายพระองค์นี้ขายในจังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้ไอ้องค์เดียวกันเนี้ยผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับคนที่ดูปิดตาหลวงปู่ยิ้มได้บนศูนย์พันทิพย์งามวงวานผมต้องบอกเลยเขาคือนิวเมืองชนอ๋อคนนิวเมืองชนเพราะเขามีพื้นฐานการดูพระปิดตาของพ่อแก้วเครือวันของชนบุรีของชนบุรีเยอะถูกไหมครับนะเขาก็จะดูรู้ครับผมนะครับจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับพระองค์นี้เมื่อขายที่จังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้ครับแต่ข้างบนห้างรับซื้ออ้าวมือแรก 70,000 ไม่มีใครซื้อสุดท้ายพระองค์นั้นถูกขายกลับมาให้คนเมืองกาญในราคา 370,000 อ้าวเรื่องนี้เป็น10ปีนะเกือบ10ปีแล้วครับ 370,000 องค์เดียวกันเลยมันเลยกลายเป็นคำถามผมว่าเฮ้ยอยากได้พระเมืองการต้องไปเช็คที่กรุงเทพซึ่งจริงๆอ่ะอยากได้พระเมืองการต้องซื้อจากทั่วประเทศแล้วมาเช็คมาจบที่เมืองการครับแต่ระบบมันกลายเป็นอยากได้พระเมืองการต้องไปจบที่กรุงเทพมันก็เกิด question mark ในหัวทำไมเราถึงรู้ว่าคนเล่นพระไม่ได้คิดที่จะเข้ามาเล่นเพื่อให้ดูพระเป็นเข้ามาเล่นเพื่อทำยังไงให้ได้ตังค์หิ้วถือมีรายได้นิดหน่อยตัดไปขายได้ไม่ได้เล่นเพื่อเฮ้ยอยากจะดูพระเป็นแต่คนที่อื่นกลับดูพระเป็นมากกว่าคนในจังหวัดมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันเป็นQuestion Markในหัวผมแล้วผมอ่ะก็ดูพระปิตาเมื่อก่อนก็ไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดก็เกิดไปแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเราอยากเล่นพระปิตาเป็นผมก็ไปเจออาจารย์ขวงอาจารย์ขวงอาจารย์ขวงเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังเป็นคนที่ดูหลวงปู่ยิ้มได้ดีและรู้จริงเพราะแกอยู่ข้างวัดแกรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตระกูลบัวขมอะเยอะแกก็เห็นก็แกเป็นเซียนรุ่นเก่าแกก็เห็นมาเยอะแกก็เล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นแล้วมันก็จริงอย่างที่แกพูดว่าเฮ้ยพระเนี่ยมันไม่ได้มีใครพูดเลยว่าพิมพ์เป็นยังไงซ่ายังไงอะไรยังไงความสับสนมันเกิดจากคนไม่เป็นพระแล้วพูดได้เสียงดังกว่าคนที่ดูพระเป็นแล้วพอคนดูพระเป็นไปพูดไม่ตรงกับคนที่เสียงดังโปรไฟล์ดีๆครับมันไม่ได้มีการมีสารมายุติธรรมว่ามันจบที่แท้เก๊ตรงไหนใครผิดใครถูกใครดูเป็นไม่ได้ดูเป็นมันคือเถียงกันแล้วก็ผ่านไปเถียงกันแล้วก็ผ่านไปแต่ในขณะที่เถียงกันแล้วผ่านไปเนี่ยมันเกิดผลเสียวงกว้างคือทำให้คนคิดว่าปิดตาหลงยิ้มน่ะมันเล่นยากมันไม่ชัดเจนไงคนก็เลิกซื้อครับผมแต่ถ้าจะซื้อต้องซื้อจากร้านที่ไว้ใจได้ซึ่งมันน่าเจ็บมากที่ไม่ใช่ร้านในท้องถิ่นแต่ก็ต้องยอมรับถือว่าคุณนิวเมืองชนนี่เขาดูพระปิดตานี้แน่นอนครับผมนะครับแน่นอนเขาเป็นจริงนี่ไงครับวันนี้ผมก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูการซื้อพระดูพระปิดตาหลงยิ้มว่าแท้ๆเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้สอนดูเลยมันง่ายมากครับมันง่ายเหรอมันง่ายมากมันง่ายกว่าคุณซื้อพระองค์ละ500 800อีกนี่คือเรื่องจริงครับโอ้ผมก็คิดมาตลอดเลยนะว่าหลวงปู่ยิ้มนี่ต้องดูยากแน่เลยง่ายแท้ก็ยากง่ายนะครับคราวนี้เราจะศึกษาพระอะไรแล้วแต่ทุกหลวงพ่อที่ผมพูดถึงครับคุณต้องรู้ข้อมูลก่อนว่าหลวงพ่อเนี่ยเกิดปีอะไรเสียปีอะไรฉะนั้นท่านมรณภาพไปแล้วท่านสร้างพระไม่ได้แน่ครับพระต้องถูกสร้างก่อนที่ท่านจะมรณภาพมีคำถามว่าตระกูลบัวขมนี่คือใครครับตระกูลบัวขมคือตระกูลที่เขาเรียกอะไรอุปถากอุปถากวัดหนองบัวมาใช่ครับอุปถากวัดหนองบัวมาจะรู้เรื่องราวของวัดหนองบัวค่อนข้างจะเยอะเป็นคนจดบันทึกประวัติหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวด้วยแม้กระทั่งจดบันทึกมวลสารที่หลวงปู่ยิ้มใช้ครับจดบันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติของวัดหนองบัวนะครับ
คราวนี้พอผมเริ่มศึกษาพระปิตาโดยกรรมวิธีของผมผมเริ่มว่าเอ้ยมันไม่ได้หนีวิทยาศาสตร์แน่นะครับเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์นี้ก่อนได้ป่ะได้พี่เล่าก่อนที่เพื่อนจะเข้าไปดูพระปิตากันว่ามันง่ายจริงไหมเรื่องผมก็มีโอกาสได้ซื้อขันหลวงปู่ยิ้ม1ใบขันอ๋อผมเหมือนเคยเห็นนะขันใบเนี้ยขันหลวงปู่ยิ้มเนี่ยนะครับก็คือขันเนี่ยที่เขาทำจากไม้ส้มปล่อยแล้วก็เอามากึ่งเอามาขูดเอามาทำเป็นขันอ่ะครับครับขูดเสร็จเขาจะทำเป็นขันน้ำมนต์แต่สมัยก่อนเนี่ยในป่าเนี่ยมันอาจจะไม่มีโลหะครับเขาก็เอาไม้เนี่ยทำเป็นขันมาทำเป็นขันครับแล้วก็เอาพับปิดตาเนี่ยติดไว้ในขันแล้วก็ลงรักซึ่งรักก็เป็นกันน้ำได้ก็ทำเป็นขันน้ำมนต์ไว้ครับนะครับแล้วด้วยความที่ขันน้ำมนต์มันสูงเนี่ยคุณไม่สามารถจะเอากล้องเนี่ยส่องพระออกมาส่องพระได้ครับเพราะระยะของมันเนี่ยเหมือนจะมีรูปนะเพราะระยะของมันเนี่ยส่องไปเนี่ยกล้องไม่สามารถจะส่องดูพระปิตาใต้ขันได้เพราะระยะมันเนี่ยมันเกินเข้าไปไม่ถึงระยะโฟกัสไม่ถึงมันเข้าไปไม่ถึงครับมันเข้าไปไม่ถึงผมก็เขาก็เอามาขายแต่ผมซื้อจากบ้านเนี้ยผมเป็นคนเชื่อที่มานะผมเห็นทั้งรูปองค์โลกธาตุกำแพงนิ้วหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวครับนะครับเชือกตะขาบไฟนะครับและปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวพิมพ์พุงป่องของบ้านนี้หมดเลยแล้วบ้านนี้อยู่หน้าวัดหนองบัวครับแล้ววันหนึ่งมีขันใบนี้ออกมาจากบ้านเนี้ยเป็นเจี๊ยบเชื่อไหมว่ามันแท้เฮ้ยเป็นเราเป็นผมเชื่อนะจุนเชื่อไหมว่ามันแท้ต้องเชื่อคุณจะเลือกเชื่อของหรือเลือกเชื่อเซียนผมเชื่อของก่อนและขันใบนี้ก็ถูกนำออกมาเชื่อไหมครับว่าขันใบนี้ผมเป็นลำดับที่5ที่6ที่ได้ดูซึ่งก่อนหน้าผมทุกคนไม่มีใครซื้อเลยไม่มีใครซื้อเลยดูยากกว่าพี่เพราะว่ารับบางคนเขาบอกว่าบางคนเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อนิทานแต่คุณก็ต้องวิเคราะห์นิทานด้วยบางเขาบอกรับมาจากมือหลวงพ่อหลวงปู่ทวดเงี้ยไอ้นิทานเงี้ยเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ละผมตาผมรับมาจากมือพุทธจารย์โตโอ้ยังไงก็ไม่มีทางทันเพราะอยู่ไม่ได้กันอย่างเงี้ยนะครับวิเคราะห์นิทานวิเคราะห์นิทานด้วยแต่อย่างนิทานที่มันน่าเชื่อถือครับแล้วเราซื้อมาหลายครั้งแล้วเราก็เชื่อขอบคุณกระเป้เราก็เชื่อครับสุดท้ายเอามาให้เราดูเราก็ในหัวเราตอนนั้นอะเราไม่ได้สนใจเลยว่าพระมันถูกหรือมันแพงเจี๊ยบครับเราสนใจแค่ว่าพิมพ์มันเป็นยังไงรักเนี่ยมันเก่าไหมครับพี่พิมพ์มันเป็นยังไงรักมันเก่าไหมอะไรที่ดูเนี้ยเชื่อไหมครับว่าเอาผมไม่บอกราคาซื้อดีกว่าผมไม่บอกราคาซื้อดีกว่าครับผมเขาเปิดมาเป็นล้านซึ่งไม่มีใครกล้าซื้อเป็นล้านเลยครับแล้วบังเอิญผมเนี่ยตัดสินใจต่อซื้อในขณะที่ผมต่อซื้อผมก็เอาขันไปเนี่ยเอารูปขันไปเนี่ยนะครับก็ส่งปรึกษาหลายๆท่านเชื่อไหมครับทุกคนดูเกมหมดเลยแล้วพี่วัดเป็นคุณจะซื้อไหมถ้าทุกคนดูเก๋หมดก็มีเขวแล้วเฮ้ยจริงเหรอวะแล้วพี่วัดเป็นไงหลันหรอคือเราอาจจะรู้ที่มาด้วยครับเราก็มันเก๋ไม่ได้แล้วเวลามีใครดูเก๋เนี่ยแล้วยิ่งเป็นคนสนิทกันด้วยนะโคตรอึดอัดใจเลย อึดอัดใจมากเพราะมันจะกลายเป็นคนที่ดีๆกันต้องมานั่งเถียงกันละผมก็ต้องตั้งสติแล้วก็ค่อยๆเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายค่อยๆวิทยาศาสตร์มาอธิบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดูพระปิตาก่อนแล้วผมจะไปให้ดูขันใบนั้นเหมือนจะมีเหมือนที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับคือผมจะให้ไปดูวิธีการดูพระปิตาก่อนที่ผมศึกษามาแล้วเดี๋ยวเราไปดูขันใบนั้นพร้อมกันแล้วก็เหมือนเพื่อนๆก็จะเป็นเหมือนผมตอนนั้นอ่ะคือไปดูขันแล้วเมื่อเรามีภูมิความรู้แล้วเราจะซื้อไหมโอเคนี่คือถอดแบบชีวิตผมมาเลยนะจูนลองเปิดเดี๋ยวเราเปิดหนังสือให้ดูครับจูนทันไปแล้วโอเคค่อยๆตัดภาพนะครับตัดกล้องทีครับผมแป๊บนึงตัดกล้องนะครับคือคงต้องพึ่งหนังสือเล่มนี้ไปก่อนครับหนังสือที่พี่ชายสุทธิรัตน์ผมเป็นคนทำไว้จ่าทวีวงศิษย์อ๋อจ่าทวีจ่าวีวงศิษย์นะครับอันนี้
อันนี้คือพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มครับพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มอันนี้คือพิมพ์นี่พิมพ์อะไรชาลูดอ๋อพิมพ์ชาลูดอันนี้คือพิมพ์ชาลูดนะครับคราวนี้การที่ปิดตาจะออกมาเป็นองค์ได้เนี่ยมันต้องมีอะไรก่อนมันต้องมีแม่พิมพ์พิมพ์ครับมันต้องมีแม่พิมพ์ใช่แล้วแม่พิมพ์เนี่ยมันเป็นยังไงคุณไม่ต้องคิดอะไรพิสดารล้างความรู้ทุกอย่างที่ฟังมาถึงหัวออกไปหมดเลยล้างกันหมดล้างให้หมดเอาใหม่เลยว่าเราจะสร้างพระปิดตาเนี่ยเราต้องมีแม่พิมพ์ครับเราก็ต้องทำแม่พิมพ์ขึ้นมาแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมแน่นอนอยู่แล้วครับแม่พิมพ์ก็เป็นแบบนี้จนอย่างนี้นะครับแม่พิมพ์เราก็ต้องสมัยก่อนง่ายสุดคืออะไรมันง่ายๆเลยไม้ไงไม้ผงไม้หินมีโกนหรืองาใช่สิอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถแกะพิมพ์ลงไปได้เราก็แกะเป็นพิมพ์พระปิดตามาถูกไหมแล้วก็แกะแม่พิมพ์อะไรลงไปก็แล้วแต่ครับใช่ไหมแล้วแกะพิมพ์ลงไปในพระปิดตานี้ฉะนั้นเราจะสร้างพระเราก็จะมีผงผงที่เตรียมไว้เราก็จะมีผงที่เตรียมไว้ที่หลวงปู่ยิ้มโอ้โหมวลสารวิเศษมากนะผมบอกเลยหลวงปู่ยิ้มเนี่ยเกือบสร้างพระปิดตาไม่ได้ครับเพราะอะไรขาดมวลสารสิ่งเดียวคือรังผึ้งหลวงปิดตาพระพุทธรังผึ้งหลวงใช่ที่มาเป็นส่วนผสมในการทำพระหลวงปู่ยิ้มนั่งอธิษฐานจนเดือนเมษายนมีผึ้งหลวงมาทำรังที่พระพุทธท่านก็ดีใจรอจนรังได้ขึ้นในถึงตาพระพุทธถึงทำการรัตนาขอเป็นส่วนผสมในการสร้างพระมวลสารหลวงยิ้มเดี๋ยวไล่ฟังสุดยอดมากวิเศษมากว่ามีผงมีผงมีแม่พิมพ์มีแม่พิมพ์แล้วครับเราก็ต้องเอาผงเนี้ยมาปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็กลมก่อนใส่ลงไปใส่ลงไปในแม่พิมพ์ถูกใช่ไหมฉะนั้นนะครับเราจะให้ติดแม่พิมพ์เราก็ต้องกดกดครับถูกไหมกดให้แน่นเพื่อให้ติดพิมพ์ครับแน่นอนกดให้แน่นเพื่อให้ติดพิมพ์ก็จะออกเป็นแบบนี้แม่พิมพ์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 แล้วทุกองค์ต้องเหมือนกันไหมมีแม่พิมพ์ถ้าเป็นแม่พิมพ์ตัวเดียวกันทุกองค์ต้องเหมือนกันไหมต้องเหมือนที่มีแม่พิมพ์อ่ะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับแคนสรุปต้องเหมือนกันครับถูกต้องเราไปดูว่าเหมือนกันจริงไหมจุนต้องจุนระวังกล้องหลุดนะลูกนี่ครับครับเพื่อนเพื่อนดูทุกสัดส่วนนะแขนข้างนี้สั้นแขนข้างนี้ยาวข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวมันมีอย่างนึงที่ผมไม่อยากบอกเลยว่ะทำไมอ่ะเชื่อเปล่าว่ามีคนอ่ะบอกให้ผมบอกจุดตำหนิของหลวงปู่ยิ้มเขาแกะบล็อกไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อจะกดแต่ผมไม่บอกจุดนี้กับเขาผมขอไม่บอกได้ไหม หนึ่งจุดนะผมขอไม่บอกผมบอกเลยผมขอไม่บอกกับเขาแล้วกันเพราะเขาเนี่ยแกะบล็อกเขาบอกผมว่าเขาจะเอาไปทำงานวันเกิดคนนู้นได้ทำเฉพาะกิจผมถามถ้าคุณคิดจะทำเฉพาะกิจแต่คุณเอาพิมพ์อะไรก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องมารู้จุดนี้หรอกไม่จำเป็นต้องรู้จุดนี้หรอกเดี๋ยวผมขอสงวนจุดนี้ไว้จุดนึงแล้วกันแต่ผมจะบอกแม่พิมพ์คร่าวๆก่อนนะครับแขนข้างหนึ่งสั้นแขนข้างหนึ่งยาวครับนะครับรูปนะครับเพื่อนสามเหลี่ยมจะต้องลึกเพราะอะไรเพราะในบล็อกแม่พิมพ์ลึกแค่ไหนก็จะลึกแค่นั้นครับดูขานะครับขานะครับเขาจะโค้งจะเหมือนเรือแคนูอ่ะคือทางนี้จะค่อนข้างตรงเหมือนท้องเรือพี่แล้วก็งอขึ้นเหมือนเรือแคนูเหมือนรองเท้าพระราชาครับตรงแล้วก็ขึ้นเส้นขีดตรงเนี้ยติดได้ไม่ติดได้เส้นขีดตรงนี้ติดก็ได้ไม่ติดหลุมตรงนี้ติดได้ไม่ติดได้เพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยพระถูกใช้ก่อนใช้แล้วมันก็ไม่เห็นแต่โดยรวมไม่ใช่ข้อกำหนดไม่ใช่กำหนดจริงไหมครับสั้นยาวฐานเหมือนเรือเหมือนเรืออ่ะไปดูทุกลูกองค์เลยสั้นยาวฐานเหมือนเรือแต่อันนี้เขาทำไมกว้างยาวจังอ่ะทำไมพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันสั้นยาวโอเคโค้งขึ้นครับอ่ะอีกองค์นึงเห็นไหมเหมือนกันทุกองค์อย่างนี้ด้วยองค์นี้ด้วยสั้นยาวเหมือนกันเลยทุกองโอเคเพราะว่าแม่พิมพ์เดียวกันจบแล้วเมื่อทำจากแม่พิมพ์ตัวเดียวกันกดน้ำต้องเหมือนกันครับไม่ใช่แค่แม่พิมพ์ที่มันเป็นจุดจบมันมีจุดจบที่ง่ายกว่านั้น
อ้าวมีง่ายกว่าอีกเหรอเขาเรียกว่าเส้นตัดขอบเส้นตัดขอบหรือเส้นรอบวงเพราะอะไรตอนเราแกะแม่พิมพ์อันนี้ใช่ไหมครับเพื่อนตอนเราแกะแม่พิมพ์อันเนี้ยอันเนี้ยจะเว้าแค่ไหนจะโค้งแค่ไหนข่าวข้างไหนจะกว้างข่าวข้างไหนจะแคบมันก็จะเป็นเส้นนั้นก็มาเป็นอันนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนสังเกตนะข้างนี้จะป้านพี่จะหมายถึงว่าเส้นรอบวงหรือเปล่าถูกก็เส้นก็เส้นขอบของบล็อกไงจำกัดใจความให้ง่ายขึ้นคือเส้นรอบเส้นรอบวงเห็นไหมครับมาดูตรงนี้มาดูอันนี้เหมือนไหมเหมือนครับเหมือนกันทุกองเหมือนนี่พี่ว่าแล้วเขาใช้นิ้วกดหรืออะไรกดทับเดี๋ยวพี่จะบอกให้ใจเย็นสงสัยเลยอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบอยากรู้เส้นรอบวงก่อนเฮ้ยไม่เหมือนอ้าวไม่เหมือนละทำไมอ่ะแต่คุณดูดีๆนะมีปีกอันอื่นไม่มีอันอื่นไม่มีแต่นี่มีปีกครับก็คือนะครับก็คือตอนที่คุณเอาก้อนเนี่ยกดลงไปเขาใช้ไม้ปาดเมื่อเอาไม้ปาดคุณเห็นรอยปาดใช่ป่ะแท็ก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 คือรอยปาดครับแท็กแท็กคือรอยปาดเข้าใจเลยถ้าคุณปาดติดหินติดบล็อกเลยปาดลึกเลยติดเลยติดเลยคุณจะได้เส้นนี้มาใช่ครับแต่ถ้าเพื่อนๆปาดสูงขึ้นมามันก็มีเนื้อมันจะได้ปีกคือถ้าปาดติดเลยเนี่ยมันจะได้รอยเส้นรอบวงแต่ถ้าปาดสูงขึ้นมามันจะมีปีกแบบนี้เข้าใจก็ไม่ใช่ว่าเส้นรอบวงไม่เหมือนกันแล้วมันจะเก๊แต่เพราะมันปาดสูงครับมันถึงมีปีกเนื้อเหมือนกันไหมทุกองเหมือนกันพิมพ์เหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันครับยากไหมก็เราฟังอย่างนี้ก็ไม่ยากนะถ้ามีคนอธิบายอย่างนี้ให้เข้าใจง่ายๆอ่ะผมถามเพื่อนๆว่ายากไหมช่วยตอบผมหน่อยก็ไม่ยากนะครับช่วยตอบผมหน่อยว่ายากไหมโอ้โหอธิบายเข้าใจง่ายเลยจบแล้วครับเรื่องพิมพ์ผมบอกว่าสูงกว้างเท่าไหร่พี่อย่าใส่ใจเป็นสาระเห็นของจริงเท่านั้นจบถ้าไม่เห็นของจริงไม่โอเคถ้าเห็นของจริงอ่ะผมไม่เคยจำเลยนะว่าสูงกว้างเท่าไหร่เวลาผมซื้อผมก็ไม่เคยมาทับไปวัดครับเพราะของเกมก็ใกล้เคียงกันอ่ะเอาว่าเอาธรรมชาติที่เราเคยเห็นดีกว่าครับนะครับแล้วเอาเวลามีโอกาสเห็นก็เอาเรื่องแบบนี้ไปใช้ผมถามเพื่อนๆว่ายากไหมการดูพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มพิมพ์ชลูดแล้วถ้าพิมพ์อื่นพิมพ์อื่นก็เหมือนกันยังไงพี่เมื่อกี้พี่บอกพิมพ์ชะลูดใช่ไหมครับพิมพ์อื่นก็เหมือนกันยังไงครับนี่คือพิมพ์อุ้มท้องอุ้มท้องที่เขาเรียกว่าพิมพ์สังกะจายอ๋อครับเพื่อนๆดูตามผมนะทำไอ้บล็อกนี่มาเหมือนกันวิธีทำเดียวกันโอเคมาดูพิมพ์อุ้มท้องก็เพื่อนตรงนี้ลึกแขนตรงเนี้ยจะลงแล้วจะมีจุดลึกอยู่ตรงนี้ครับผมท้องเนี่ยนะครับกดชัดก็ติดแบบนี้บางองค์ไม่ติดก็เอาก้านทูบวาดก็มีแต่ถ้ากดสวยๆจะเป็นแบบนี้ครับลำแขนด้านนี้จะใหญ่ดูขึ้นนิดนึงก้องลำแขนด้านนี้จะใหญ่ครับจะใหญ่แล้วก็เส้นรอบวงไปตรงหัวเข่านี้ลึกข้างนี้สโลปข้างนี้นูนไปดูกันลึกไหมลึกครับลึกครับลำแขนข้างนี้ใหญ่ครับข้างนี้เล็กโค้งสโลปใช่ไหมเส้นรอบวงดูมุมแขนจุนองค์ต่อไปองค์ต่อไปเหมือนไหมเหมือนครับเหมือนกันหมดเหมือนไหมครับหน้าพิม
เข่าตรงนี้ลึกเห็นไหมลำแขนข้างนี้ใหญ่ลงมาคล้ายๆเป็นตัว L ครับอ่ะมาดูองค์นี้ตรงนี้ลึกเห็นไหมครับมันเกิดจากแม่พิมพ์เดียวกันอ่ะไปดูฝั่งนี้เห็นไหมลึกเลยลึกเลยครับลำแขนข้างนี้ใหญ่ลำแขนข้างนี้เล็กเห็นไหมครับครับอ่ะค่อยๆเลื่อนไปดูอ่ะดูองค์นี้ลึกลึกเห็นไหมครับลำแขนข้างใหญ่ลำแขนข้างนี้เล็กครับเส้นนี้โค้งโค้งลาบนี่องค์นี้เห็นไหมฮะเอาการทูบแต่งแต่ก็มีพื้นฐานของพิมพ์เดิมคือเห็นไหมครับตรงนี้ลึกตรงเขาตรงนี้ลึกลำแขนข้างนี้ใหญ่ลำแขนข้างนี้เล็กหัวกลมทุยเหมือนกันครับแค่นี้ยากไหมครับปิดตาหนูยิ้มมีสอดตะกรุดด้วยไหมครับผมบอกเลยว่าเท่าที่เจอมาไม่เคยแต่ถามว่าตะกรุดเนี่ยเขาจะสอดก็ไม่ได้แปลกขอให้พิมพ์มันใช่เนื้อมันใช่แบบที่บอกเมื่อกี้พิมพ์เพราะตะกรุดเนี่ยมันเอามาใส่ทีหลังก็ได้ใช่ครับหลวงปู่อาจจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับอันนั้นไม่ได้เป็นสาระสาระคือเนื้อและพิมพ์ครับหลังปาดขึ้นหรือปาดลงครับไม่ใช่สาระก็ไม่ใช่สาระอีกแต่ส่วนมากก็จะปาดลงจากที่เหรียญลอยแท็กแท็กเนี่ยมันคือปาดลงครับแต่การปาดเนี่ยก็ไม่เป็นสาระอีกใช่ผมบอกคุณเลยแฮนด์เมดครับผมแฮนด์เมดเนี่ยเอาสนะอะไรไม่ได้ใช่ครับแต่สิ่งที่ต้องเอายึดเป็นสนะคือพิมพ์และเนื้อครับผมไปดูปิดตาลงยิ้มมีเนื้อตะกั่วไหมพี่มีแน่นอนอพ่อเนียมเอาตะกั่วจากกูยิ้มไปทำพระครับผมจะบอกให้ครับพ่อเนียมเอาตะกั่วจากกูยิ้มไปทำพระนะครับแล้วพ่อเนียมก็เอามวลสารอะไรหลายๆอย่างทั้งหลายเนี่ยมาให้หลวงปู่ยิ้มในการเป็นส่วนผสมในการทำผ้าเนื้อผงเช่นกันโอเคไปคราวนี้เราไปดูสิ่งที่ผมเจอกันไม่ยากครับไม่ยากจริงๆนะครับมีหลายพิมพ์ถูกครับผมถามว่าคำว่ามีหลายพิมพ์ของเพื่อนๆเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้นะมีหลายพิมพ์แน่นอนกว่าที่เล่นกันอยู่แต่ก็ต้องอยู่ในกรอบของคำว่าปู่ยิ้มสร้างเนื้อความเก่าถูกไหมแต่ถ้าบอกว่ามีหลายพิมพ์แต่พิมพ์มันไม่ใช่พิมพ์ที่ปู่ยิ้มสร้าง คือจะเอาเก๊มายัดให้มันเป็นพิมพ์ที่ปู่ยิ้มสร้าง อันนั้นก็ไม่ใช่แต่ถ้าบอกมีแค่หมอนไหมมีแน่นอนมีคุกลักไหมมีแน่นอนเพราะพระที่มาช่วยหลวงปู่ยิ้มสร้างพระคืออาจารย์หว่างอาจารย์หว่างเป็นลูกศิษย์หลวงปู่จีนวัดท่าลาดแล้วทุดงมานะฮะอยู่วัดหนองบัวกับหลวงปู่ยิ้มแล้วก็มาเป็นคนช่วยหลวงปู่ยิ้มสร้างพระปิดตาครับมีคำถามนี้น่าสนใจนะว่าแก่พระออกสมองยังไงผมบอกเลยครับว่าเอาง่ายๆนะในสมัยก่อนนะถ้ามีรอยดันถ้ามีรอยดันอย่างองเนี้ยองเนี้ยผมถามแล้วว่าคุณคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นบล็อกหินคุณตบมันก็ออกถูกไหมคุณตบมันก็ออกนะแต่ถ้าเป็นพระในดินมันจะมีรอยดันข้างต้นหรือบางคนถ้าไม่ออกเอาก้านทูบเสียบแล้วงัดใช่ไหมถูกไหมแต่ผมเชื่อว่าจากที่ผมดูพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มมาหลายองค์ผมเชื่อใช้การเคาะออกคือการตบออกเลยเพราะหลวงปู่ยิ้มเนี่ยไม่มีรอยเอามือบิดแต่องค์ที่มีรอยเอามือบิดก็มีนะก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้คือคุณเนี่ยต้องยึดพิมพ์ก่อนคราวนี้การที่เอาไม้แคะออกหรือจะเคาะออกหรือจะดันออกผมบอกเลยว่าทำให้ออกเนี่ยมันก็เป็นแฮนด์เมคอีกแต่พิมพ์ต้องถูกเนื้อหาสาระต้องใช่ครับเป็นคำถามที่ดีครับดีใช่ไหมครับคือทุกอย่างที่เป็นแฮนด์เมคอะผมให้คุณรู้ไว้เลยว่ามันเป็นไปได้หมดแต่สิ่งที่มันหนีไม่ได้คือบล็อกและเนื้อครับความเก่านะครับอ่ะผมจะให้เพื่อนๆชอบนะครับที่ตั้งคำถามมานะชอบถามมาเลยผมว่าดีครับดูร่วมกับเราอยู่นะใช่ใช่ใช่ที่พี่โอ๊ตค้างไว้บอกว่าดีมากโอ้โหมีอะไรบ้างครับกว่าปู่ยิ้มจะสร้างพระได้นะนอกจากว่าน108ที่ไม่ว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับต้องไปเอาเลยนะชันนรงค์ต้องเป็นกลางแจ้งด้วยชันนรงค์ใต้ดินกลางแจ้งต้องเอาตอนที่ตะวันเนี่ยส่องถึงรูนะครับผมเขี้ยวงูจงอางฟักไข่แล้วก็ตายโอ้โหจริงกบนะฮะกบจำศีลแล้วตายคารูโอ้โหกระดูกกบจำศีลที่ตายคารูดินขุยปูนะครับ
ไม้คานแม่ไม้นะครับกะลาตาเดียวกะลาไม่มีตาคดข้าวสารดำนะครับผมอะไรที่เป็นของวิเศษเป็นมวลสารวิเศษอ่ะที่ต้องให้ครบและที่มีทีเดียวต้องเก็บมารวมไว้รวมผู้ยิ้มใช้เวลารวมมวลสารกว่า5ปีแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดเลยคือลังหมาล่าปิดตาพระพุทธหรือลังพึ่งหลวงปิดตาพระพุทธนะครับข้าวก้นบาทสิ่งแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่กูยิ้มนำมาทำมวลสารเนี่ยล้วนเป็นคุณวิเศษทั้งสิ้นพระปิดตาหลวงกูยิ้มถึงได้แพงไงอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนไปดูพระปิดตาด้วยกันโอเคมีรูปใช่ไหมไอ้มีภาพปิดตาเอาภาพขันขึ้นหน่อยลูกขันที่พี่ถ่ายไปไปดูพร้อมๆกันขออนุญาตกินแคนตาลูปหน่อยนะครับเชิญครับขันที่พี่โอ๊ตบอกว่านี่อันนี้ใช่ไหมปิดไปนี้เอาที่มีปิดตาอันนี้มีปิดตาใช่อันนี้คือไม่มีปิดตาแล้วที่บอกว่าลงรักอย่างเงี้ยปิดตาไงด้วยที่กล้องส่องไม่ถึงเนี่ยขันไปนั้นแหละที่บอกกล้องส่องไม่ถึงเป็นไม้ใช่ไหมขันไม้ใครอยากได้วิชาเดี๋ยวเอาที่มีปิดตาข้างในลูกช่วยดูน้องหน่อยมีการโรยแป้งบนพิมพ์หรือเปล่าครับเป็นไปได้หมดผมบอกเป็นไปได้หมดให้พิมพ์ถูกก่อนนะคือยุคกุลิมเนี่ยเป็นไปได้นี่เป็นคำแนะนำที่ดีแต่ผมไม่เคยรู้มานะแต่ผมรู้ว่ายุคกุเหลียนเนี่ยที่หลังเนี่ยใช้งาช้างเป็นบล็อกแล้วใช้น้ำมันงาเนี่ยทาพระหลวงปู่เหลียนถึงเป็นกระแจกไงพิมพ์สังฆาจารย์มีแยกใหญ่เล็กไหมไม่มีนะครับมีพิมพ์เนื้อเทากับพิมพ์เนื้อเหลืองจะเป็นคนละพิมพ์ครับเหมือนปิดตาพิมพ์ชะลูดก็เหมือนกันเหลืองกระเทาก็คนละพิมพ์อันนี้คือขันใบหนึ่งขยายได้ไหมขยายนะครับแม่มินเพื่อนเพื่อนดูให้ดีๆนะขันใบหนึ่งใบใหญ่มีพระปิดตาข้างในสามองค์ขันใบหนึ่งใบเล็กมีพระปิดตาเหลืออยู่องค์เดียวเพื่อนเพื่อนเจอขันแบบนี้เพื่อนเพื่อนคิดว่ามันเก่าไหมเอาขันเก่าเอาขันเนี่ยเก่าถึง100ปีไหมเก่าอยู่แล้วครับเพราะพระปู่ยิ้มเนี่ยต้องเป็น100ปีเอาขันเนี่ยเก่าถึง100ปีไหมนะครับขันนี่เก่าถึง100ปีไหมเก่าแน่นอนครับขันไม้เพื่อนเพื่อนเพื่อนตอบคำถามไปพร้อมๆผมนะตอบเลยผมอยากฟังนะครับเขาบอกจริงไหมครับต้องส่องพระกลางแดดจึงเห็นลังหมาล่าเฮ้ยไม่จริงไม่เคยส่องกลางแดดเลย มีก็แล้วลังหมาล่าเนี่ยเขารวมไปแล้วคุณไม่มีทางมองเห็นหรอก โอเคนะครับเอาผมตอบให้เลยว่าเก่าแล้วกันผมไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนจะพิมพ์คำว่าเก่ามาหรือเปล่าดีเลยไม่เป็นไรครับเก่าครับโอเคนะครับหลังจากนั้นปุ๊บภาพปิดตาเนี่ยแอดมินมีภาพขันใบใหญ่เปล่าๆไหมขันใบใหญ่ตอนแรกเลยป่ะขันใหญ่ๆมีภาพที่มีภาพปิดตานะอืมอ๋อขันใบเดียวใบใหญ่ขันใบเดียวอืมที่เป็นขันเนี้ยนะครับรูปมันจะไม่เต็มใช่ไหมอืมใช่มีสามองค์อ่ะใบที่มีสามองค์อืมอืมนี่เพื่อนขยายเอาอืมโอเคขยายให้เห็นภาพปิดตาเนี่ยเลยสุดยอดครับแอดมินโอเคเราดูไปพร้อมกันว่าภาพปิดตา3องค์เนี้ยมีพิมพ์เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ไหมแขนข้างหนึ่งสั้นแขนข้างหนึ่งยาวฐานเนี่ยเหมือนเรือแคนูหรือเหมือนรองเท้าพระราชาไหมครับประกอบกับลักษณ์ที่มันมีความเก่าเพื่อนๆดูให้พร้อมผมนะเห็นไหมครับว่าแขนข้างหนึ่งสั้นแขนข้างหนึ่งยาวหรือเปล่าฐานเนี่ยมันโค้งเหมือนเรือแคนูที่ผมพูดหรือเปล่าครับประกอบกับลักษณ์เก่าๆเนี่ยมันน่าจะทำให้พระสามองค์เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์แท้หรือเปล่าผมบอกแล้วว่า2องค์ล่างคือชลูดองค์กลางคือพิมพ์พระสังฆาจารย์หรือพิมพ์อุ้งท้องอ่ะโอเคหุบขันลงแอดมินหุ
ุบแขนลงหุบขันลงแล้วให้ดูขอบขัน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 เนี่ยเขาจะมีทองแดงตีไว้ขอบขันจะมีทองแดงตีไว้คือนะจะมีทองแดงนะตรงขอบขอบเขาจะมีทองแดงตีไว้ตีหุ้มขอบขันไว้สุดแล้วครับจะมีทองแดงหุ้มขอบขันไว้ผมถามว่าของเกมจะทำแบบนี้เหรอถูกไหมหนึ่งอย่างแล้วผมเนี่ยเป็นคนเล่นของเก่ามาก่อนผมเล่นตู้เล่นตู้ยุทธยาตู้เพชรบุรีนะครับตู้พระธรรมเราเล่นมาก่อนเบนจะลงป้านน้ำชาแล้วเอ้ยอย่างเงี้ยโอเคเก่าของเก๊เวลาผมเอากรรมวิธีของการสร้างพระแท้มาดูแล้วผมก็จะย้อนคิดถึงกรรมวิธีของคนทำพระเก๊ด้วยอย่างนี้คนทำพระเก๊ไม่ทำเอาลงเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันเอาลงนะครับเอาลงสมัยก่อนมีการทำลายบล็อกหรือเปล่าครับทำไมไม่เคยเห็นบล็อกอายุเป็นร้อยปีเลยโอ้จริงๆอะครับโอ้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำลายหรอกแต่เขาไม่ได้เก็บไว้เป็นร้อยปีอะอายุบล็อกไม่ต้องบอกร้อยปีเลยปากกาเราของบ้านเราในบ้านเราบางอย่างเนี่ยมันยังสูญหายเลยแค่เป็นของเราสมัยเด็กๆเนี่ยคือพอมีการเปลี่ยนเจ้าอาวาสเขาก็ไม่ได้เก็บไว้ยิ่งเป็นร้อยปีการสูญหายมันก็ยิ่งเยอะครับอ่ะโอเคผมก็ต้องทำความเข้าใจกับคนทุกคนที่ดูเก๋ก่อนเพราะถ้าผมไม่ทำมาเข้าใจผมบอกเลยไลฟ์สดแป๊บนะครับชิหายแน่ขายไปเนี่ยถูกสวดแน่นอนแน่นอนครับถูกไหมถูกขายไปเนี่ยถูกสวดแน่นอนชิหายแน่นอนก็เหมือนตะกรุดหลวงปู่ใจที่ผมต้องคลี่เมื่อวานเนี่ยถ้าผมไม่คลี่สองดอกที่ผมขายไปชิหายแน่นอนมันเกิดปัญหาและปัญหาที่คนนะครับเหมือนเขาบอกว่าโอ้ยแบบเนี้ยถ้ามีซื้อแบบเนี้ยเก๋ให้เก่าแค่ไหนกูก็ไม่ซื้อมันคือเก๋ผมไม่ได้อยากรู้ว่าขายได้หรือไม่ได้ผมอยากรู้มันแท้หรือเปล่าผมอยากได้พระที่หลวงปู่เขาสวดเขาเสกมาไม่ใช่พระที่พี่เสกหรือสวดมาหลวงปู่เสกอะถึงแท้ผมถึงแขวนผมไม่ได้อยากแขวนพระที่เซียนพระเสกว่าแท้แล้วเอามาแขวนใช่ครับผมแค่นั้นเองท่านั้นหลวงปู่จะเสกเนี่ยมันก็คือต้องพระที่สร้างมาเมื่อตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ครับผมก็เอางี้พี่มานั่งคุยกันค่อยๆ คุยกันเราใช้กล้องส่องไม่เห็นใช่ไหมครับครับเราเอาโทรศัพท์จ่อได้ไหมแล้วซูมได้ไหมฉลาดจบวิทยาศาสตร์มาเรามี iPhone นี่เราไอโฟนเนี่ยจี้ลงไปแล้วเราขยายได้ไหมได้มันก็จะลอยขึ้นมาแล้วเราก็จะพอจะเห็นพิมพ์ลางๆแล้วฉลาดไหมเนี่ยแน่นอนหน้าตางี้เจ้าเล่ห์ด้วยเออเฮ้ยแล้วก็อธิบายให้ฟังพี่ครับขันใบเนี้ยอยู่มา3ชั่วอายุคนแล้วผมเคยได้ลูกอมโลกธาตุผมเคยได้ตะขาไฟผมเคยได้กำแพงนิ้วปู่เหรียญนู่นเนี่ยเขาเริ่มเชื่อแล้วล่ะเออเริ่มเชื่อแล้วเริ่มมีเหตุผลแล้วรักแบบเนี้ยดูสิพี่มันเก่าไหมเออเก่าคอแบบนี้ของเก๊มันไม่ทำหรอกพี่ปึ๊บเอ้ยเริ่มมีพวกแล้วเริ่มมีพวกแล้วโอเคผมมีพวกแล้วมีคนเห็นพร้อมเหมือนที่ผมเห็นแล้วต่อซื้อจ่ายตังค์ไม่ได้ถูกครับเป็นล้านซื้อพระปิดตาเป็นล้านโดยไม่ได้ไม่ส่องด้วยไม่ได้รู้จะพิสูจน์ยังไงด้วยสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวผมเลยเขาขายกันมาเป็นปีแล้วขายไม่ได้ขายแบบนี้ล้านหนึ่งอะหายไปแน่นอนตังค์ใช่ต้องแกะแกะออกจากขันเลยต้องแกะออกจากขันเพื่อพิสูจน์ให้มันแบบสบายใจเลยว่าไอ้ตรงที่เขาดูแท้น่ะมันอยู่ตรงไหนต้องแกะออกตะขันเขาก็ย้อนไปในคนในอดีตเนี่ยเคยมีขันใบหนึ่งเนี่ยเข้ามาที่ท่าพระจันทร์แล้วแกะกันไม่ได้ต้องผ่าขันจริงครับขันใบนี้นะครับพระปิดตาเนี่ยยังอยู่ที่ในคอของท่านป่าพยัคฆ์คำพันธ์แล้วขันส้มปล่อยใบนั้นน่ะป่าพยัคฆ์คำพันธ์เอามาแกะเป็นนางกวักเป็นพระปิดตาเป็นอะไรให้พวกพี่ๆในศูนย์พระเครื่องแบ่งกันไปใช้บางคนยังแขวนอยู่เลยเป็นไม้ขันส้มปล่อยเนี่ยผ่าขันแล้วก็เอาพระปิดตาออกมา
แต่โอ๊ตบางแพไม่ต้องผ่าขันเอาภาพขันขึ้นให้ดูดิแอดมินขันที่เปล่าๆไม่มีพระปิตาแล้วอะถ้าอยากรู้ว่าผมแกะลักแกะพระปิตาออกจากขันยังไงเอาเบอร์ดี้มากระป๋องนึงเดี๋ยวบอกให้ผมแกะได้ไปแล้วเชื่อไหมครับว่าเฉพาะขันใบเดียวเนี่ยขายได้ 50,000 นะใบนี้ใบเดียวเฉพาะขันใบนี้ใบเดียวเนี่ยมีคนขอซื้อผม 50,000 นะเก่านะครับเก่าจริงอ่ะเห็นไหมจะไม่ตีขอบของแนวข้างบนเราอยากรู้ไหมว่าปิดตาที่แกะแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงพี่อยากเห็นไหมเห็นนี่อยากพี่ถ้าอยากเห็นผมจะพาเพื่อนๆไปดูปิดตาที่ผมแกะออกมาามาแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าผ้าปิดตาที่จุ่มรักหรือเครื่องรางที่จุ่มรักเนี่ยคุณใช้อีก100 ปีก็ยังอยู่อย่างเงี้ยอะไรที่จุ่มรักเนี่ยน่าใช้มากอีก100 ปีก็จะคงทนอยู่แบบเนี้ยเจี๊ยบเชื่อป่ะพี่แกะผ้าปิดตาออกมาเห็นเห็นโอเคไปดูกันครับผมเชื่ออยู่แล้วผมเห็นแล้วเมื่อก่อนทำไมหลวงพ่อใส่ปิดตาในขันเขาตั้งใจทำเป็นขันน้ำมนต์น่าจะขันน้ำมนต์ใช่ครับเห็นไหมครับขันน้ำมนต์ของหลวงปู่ดีเนี่ยต้องมีกิ่งอยู่ข้างล่างองค์นึงใช่ครับเขาตั้งใจทำขันน้ำมนต์ใช่เพื่อไล่ผีไล่สางเวลาใครไปไหนไม่เจ็บปวดไม่สบายแช่อธิษฐานแล้วเอามากินลักเนี่ยมันกันน้ำได้เขาถึงสมัยก่อนไม่มีขันน้ำมนต์ที่ทำจากทองเหลืองไงครับผมมีพาเป็นพาเนื้อผงเขาเลยเอาลักกันเพื่อกันน้ำไม่ให้พาละลายโอเคแอดมินเอารูปพระปิดตาที่แกะออกมา3 องค์เรียงขึ้นให้หน่อยเมื่อแกะออกมาแล้วเป็นแบบนี้องค์หนึ่งด้านหลังเป็นไงเรียงรูปไปเลยลูกผิดอันนี้หลังอันนี้หลังคุณองค์อันนี้หลังสังกัจจายน่าจะเป็นพิมพ์ขึ้นมาไม่เป็นไรนะครับแอดมินเราเก่งคือจริงๆอ่ะพี่ส่งรูปที่เรียง3 องค์เลยถ่ายดิบๆอ่ะอ๋อเอารูปเรียงโอเคเดี๋ยวผมจะให้ไปดูตอนที่ผมแกะลักออกจากขันนี่คือแกะมา3 องค์ออกจากขันเดี๋ยวนะดูตัวนี้นะมีชะลูด2 องค์ใช่ไหมสังกัจจายองค์นึงเดี๋ยวมีตัดกล้องนี่นะมานี่นะเพื่อนๆดูองค์กลางเอาองค์นี้ก็ได้จุนองค์นี้ก็ได้องค์ไหนก็ได้หน้านี้ก็ได้ขึ้นกับรูปเอาภาพเมื่อกี้ขึ้นก่อนครับแม่มินเทียบเอาภาพไอ้3 องค์เมื่อกี้ขึ้นเทียบเขาจะเทียบอุดมการณ์นะเห็นไหมครับข้างนี้ข้างนี้สโลปลงเหมือนไหมเส้นรอบวงเหมือนครับพี่ดูอีกองค์นึงของถัดมาจุนเรื่องกล้องครับเหมือนกับองค์กลางไหมเหมือนครับเหมือนครับโอเคจบนะ อันนี้คือเมื่อแกะออกมาแล้วเส้นรอบวงเป็นอันเดียวกันไหมเป็นตัวเดียวกันไหมครับเริ่มมั่นใจอย่างว่าเอ้ยแท้ละเริ่มมั่นใจว่าแท้ละโอเคโอเคมามีคลิปให้เลยเปอร์เซ็นต์ที่เปอร์เซ็นต์เพื่อนเพื่อนดูนี่นะครับเนี่ยคือพระปิตาองค์ละ 7-8 แสนแล้วนี้คือมีดแกะทองดูเสียงมีดแกะทองขูดลงไปในรักเสียงออกด้านล่างพี่โอ๊ตแข็งมากเลยอันนี้คือองค์ละ7-8 แสน
คุณคิดว่าผมบ้าพอไหมบ้าพอนะผมว่าผมบ้าพอไหมไม่กล้าเลยผมอะกับพระองค์ละเกือบล้านแต่ผมอยากเห็นเส้นรอบวงเส้นตัดขอบเนี่ยผมอยากเห็นเนื้อพระผมอยากให้จบแบบไม่ต้องมีใครมาสวดพระผมครับมีรูปที่แบบแกะเสร็จแล้วไหมมีแอดมินเอาภาพค่อยๆเอาภาพศัตรูขึ้น3อันนะไอที่ถ่ายศัตรูให้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันนึงเดี๋ยวให้ดูอีกอันนึงบาระดับจักรวาลเขาบอกองละ 7-8 แสนนะโอ้ให้ตาย้อนกลับไปได้ไหมแกะคอหักนี่จี้อายเลยจริงๆครับย้อนกลับไปได้ไหมแกะนี่คือพิมชารูดนะฮะพิมชารูดหน้าหลังนี่ลูกหลังจะเรียบนี่ครับจุนตัดก่อนพี่หน่อยแม่มีคริสตูคนละหลังคนละหลังลูกมันจะต้องยาวๆเหมือนกันพอเวลาแกะมาแล้วนะครับตัวเรียนก่อนผมก็ใส่ลงไปในนี้ทินเนอร์ผมก็เห็นเนื้อละนี่คือใส่ลงไปในนี่ผมก็ใส่ลงไปในนี้ครับอีกอันไม่สะใจไม่ได้แกะองเดียวนะแกะองเล็กด้วยสามองค์ครับผมแกะหมดอ่ะอันนี้องค์อุ้มท้องฉันก็จะอายโอ้ผมมี3คลิปเลยที่ผมแกะอย่าเก่งนะขอบคุณพอแล้วแค่นี้ชาวบ้านเขาก็ด่าเราเยอะแล้วนะครับถือว่าบ้าจริงครับครับก็แล้วเอาออกจากขันยังไงอ่ะโอเคนะครับไม่ต้องผ่าไม่ต้องผ่าขันไม่ต้องผ่าขันแค่คุณรู้ว่ารักเนี่ยสามารถมีอะไรที่ทำให้รักอ่อนตัวลงได้แสดงว่าพี่รู้เอาง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เริ่มมาจากแล้วว่าแท้ต้องแท้แล้วเพราะว่าขายไปหมดแล้วต้องแท้แล้วล่ะไม่แท้เข้ามาคืนแน่ที่หายแน่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าคราวเนี้ยเราเห็นพระปิตาติดอยู่ในขันครับพี่แต่เจี๊ยบลองนึกดิว่าอยู่ๆเนี่ยหลวงปู่จะเอาผ้าปิดตาวางไว้ในขันแล้วเอาลักลาดป่ะไม่งั้นอ่ะปิดตามันจะไม่เป็นทรงครับหลวงปู่เนี่ยต้องมีอะไรทำให้ผ้าติดก่อนติดเป็นทรงอันนั้นคือกาวลาเท็กนะสมัยก่อนมีกาวลาเท็กเหรออะไรที่เป็นกาวลาเท็กได้สมัยก่อนข้าวเหนียวแป้งเปียกแป้งเปียกแป้งเปียกถูกครับแป้งเปียกไงแป้งเปียกอ่ะถูกไหมคือแป้งเปียกไงที่สามารถติดไว้ได้แล้วก็เอารัดเนี่ยลากลงไปถูกไหมครับฉะนั้นการจะเอาออกมีคนบอกผมว่าให้เอาน้ำยาลอกสีใส่ลงไปเคยมีคนทำเป็นไงครับปิดตาดำทั้งองค์ทุกวันนี้ก็ยังดำอยู่ก็คือรัดเนี่ยมันลายเข้าไปติดในผ้าปิดตาทำให้ปิดตาเนี่ยดำตากแดดยังไงก็ไม่หายผ้าองค์นั้นแท้แต่ขายไม่ได้เพราะเนื้อกลายเป็นมีสีของทินเนอร์อะไรเข้าไปเต็มหมดทั้งนั้นที่พิมพ์ถูกก็ขายไม่ได้ครับนะครับก็บอกเลยว่าอันนั้นก็คือโอยอยากเอามาผ่าให้ดูแท้องค์ที่อยู่ในถักเชือกอ่ะเดี๋ยวมีโอกาสเอามาผ่าให้ดูนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเล่นพระของผมขอแอดมินโชว์ภาพศัตรูพระ3องค์ขึ้นคู่กันเลยว่าเมื่อแกะออกมาแล้วงดงามสมบูรณ์แล้วเป็นยังไงผมบอกไม่ได้หรอกอยากรู้ผมมาออกจากขันยังไงอ่ะเบอร์ดี้กระป๋องนึงแล้วมาหาผมที่ตลาดขอบคุณนะฮะไม่ต้องผ่าขันนะครับอยากรู้ต้องเบอร์ดี้กระป๋องแล้วมาหาที่ตลาดขอบคุณจริงอยากเจอหน้าเพื่อนๆแหละนะครับนะครับหน้าแล้วก็หลังแอดมินครับหน้าแล้วก็หลังหน้าแล้วก็หลังหลังหนูหาไม่เจอใช่ไหมดูครับหน้าแล้วก็หลัง
พิชนาชนบอกไม่เคยเห็นใครกล้าทำแบบนี้มาก่อนเลยอย่าทำนะครับอย่าทำถึงหักพุทธคุณก็เหมือนเดิมแต่ราคาไม่เท่าเดิมแน่พี่แพนราคาต่างกันเยอะครับหน้าราคาไม่เท่าเนี่ยอันนี้คือหน้าหลังองค์นี้แกะแบบไม่หมดอ่ะไปดูอีกองค์นึงองค์นี้อยู่ที่เฮียแก้วโพหักอ๋อองค์นี้เหรอครับองค์นี้อยู่ใกล้เฮียหักเฮียแก้วโพหักถ่ายรูปติดมาบนบ้านเลยใส่ตลับเพชรเรียบร้อยโอ้โหองค์นี้อยู่ใกล้เฮียแก้วโพหักองค์นี้อยู่ที่พี่ต้งไมด้าเหรอครับครับองค์นี้พี่ต้งไมด้าอีกองค์นึงไม่ใช่อีกองค์นึงองค์ที่หลังมันมีรอยไงองค์นี้เหมือนกันองค์นี้ก็เป็นประเด็นอย่าเล่าประเด็นนี้โอ้โหเจอมานี่คือสังกระจายครับนี่คือมีปีกแล้วแบบพี่อดเขาเรียกอะไรอ่ะถูกมันมีปีกนี่องค์นี้ใช่นี่คือพอผมแกะเสร็จผมฝนยากระดาษทรายเลยเอาผ้าฝนกระดาษทรายเลยเหรอเพราะผมเห็นอยากเนื้อผมอยากเห็นเนื้อแสดงว่าเนื้อแปลงผมอยากเห็นเส้นรอบวงเพราะเส้นรอบวงเนี่ยจะคือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเนี่ยแท้ออกมาจากบล็อกตัวเดียวกันผมถูกระดาษทรายเลยครับองค์นี้อยู่ที่เสี่ยตองหัวเฮงเสี่ยตองหัวเฮงเกาะจีนหัวเฮงท่าม่วงครับมีที่มาที่ไปหมดอีกองค์เมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพปิดตาผู้ยิ้มองค์นึงน้องจุนไปดูภาพปิดตาผู้ยิ้มให้พี่องค์นึงองค์ที่ข้างหลังมีรอยหยิบอ่ะไม่ใครซ้อนอันนี้คือพิมพ์ชะลุไปแล้วพิมพ์อุ้มท้องไปแล้วเรียงภาพมาเลยดูพิมพ์อุ้มท้องอีกองค์นึงที่จุ่มรักเมื่อกี้นะผมก็ได้เพื่อนสรุปโดยการดูภาพปิดตาหลายหลายองค์เพื่อซักซ้อมสายตาตัวเองไปพร้อมๆกันนะครับก็องค์ปิดตาเมื่อกี้ที่ถามว่าใช่ไหมอ่ะองค์ที่มีปีกหรือเปล่าอ่ะที่หนูถามพี่อ่ะจะให้เพื่อนนี่นะครับองค์นี้นะผมจะบอกเลยนะครับเอาภาพนี้ขึ้นจอเลยลูกไม่เห็นเพื่อนเราคิดถึงไม่เห็นตัวเองเราคิดถึงองค์นี้เชื่อไหมถูกตีเก๊ถูกตีเก๊เขาไม่เห็นเนื้อหรือเปล่าพี่โอ๊ตเพราะรักมันเต็มอยู่เลยอ่ะแล้วเพื่อนเพื่อนดูนะนี่เป็นสังกระจายอุ้มท้องใช่ไหมเข่าข้างนี้ลึกไหมลึกแขนเป็นตัว L ขาข้างนี้ลึกไหมลำแขนข้างนี้ใหญ่ข้างนี้เล็กวงท้องเหมือนกันไหมครับลักอันนี้เก่าไหมเก่าครับในขณะที่คนตีพระปิดตาองค์นี้ว่าเก๋พี่ป๊อปดนบเรืองพยุงศักดิ์เอาง่ายๆนะผมพูดภาษาพี่ก็ได้ไหมได้ครับพี่ขอโทษนะครับเอาเลยเฮ้ยใครดูเก๊กูไม่สนใจหรอกพาอย่างงี้แม่นะดูเก๊บอกพี่จะซื้อจากผมเนี่ยขอให้ผมฝนรักออกให้เห็นเนื้อได้ไหมมึงอย่าฝนทำไมพาดีๆแล้วรักแบบนี้สมบูรณ์แบบนี้มึงไม่ต้องฝนมึงเอาเท่าไหร่มึงก็ตังไปพี่ป๊อปเดนอปองค์นี้อยู่ที่พี่ป๊อปดนอปเรืองพยุงศักดิ์ตอนนั้นแกกินยังฮะตอนนั้นแกกินยังโอ้แกไม่กินเหล้าแกก็พูดแบบนี้เอาหรอนะครับคำแรกเลยนะโว้ยนะใครดูเก๊ป้าแบบนี้เขาไม่ใช่เซียนพระด้วยนะแต่เขามีปิดตาผู้ยิ้มหลายองค์พี่ให้ผมฝนออกให้เห็นเนื้อไหมฝนทำไมพระดีๆซื้อไปอ่ะองค์ต่อไปนะครับองค์เนื้อที่เหลืองๆเป็นพิมพ์แข้งซ้อนลูกอันนี้คือพิมพ์สังกะจายสังกะจายมีอีกอันนึงนะเนื้อเหลืองที่เป็นพิมพ์เดียวกันแบบพิมพ์อุ้มท้องเนื้อเหลืองๆเลยพี่ส่งให้แรกๆเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันเห็นไหมเหมือนไหมลึกถูกไหมครับแขนลึกลำแขนข้างนี้ใหญ่ข้างนึงเล็กครับข้างนี้ลึกตรงหัวเข่าเลยต้องบุ๋มลึกเลยลึกเข้าไปใต้ท้องลึกเลยโอเคองค์ต่อไปขอด้วยนี่เป็นภาพที่ไม่ใช่ภาพผมนะเป็นภาพของลูกค้าท่านเก็บสะสมไว้คนหนึ่งเอามาให้ความรู้กับขอบคุณท่านด้วยต่อไปแอมินอันนี้คือพิมพ์ชะลุดใหญ่ครับผมเห็นไหมแขนข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวฐานเรื
เหมือนเรือครับสามเหลี่ยมที่ท้องลึกเหมือนกันครับอ่ะค่อยๆเลื่อนไปทีละภาพลูกเนื้อใกล้เนื้อโซนเดียวกันเลยครับพี่ผมก็ไม่รู้ว่ารันหมาล่าอยู่ตรงไหนไม่มีหรอกครับมันต้องสองกันแดดหรอครับมันต้องสองกันแดดครับไม่มีครับอะไรครับอ่ะไออ่ะเอาองค์อีกองค์นึงได้ไหมองค์สวยองค์สวยค่อยๆหาครับไอ้มิมพิมพ์เนี้ยจะสวยจะมีองค์ยังไงที่ไม่ได้ขึ้นภาพด้านหลังนี่หน้าดูหลังด้วยข้างร้อนเป็นอีพีมิหน้าท้ายแขนมันจะกระตันอ่ะครับพี่แขนไม่ได้กระดันอย่างนี้เลยนะครับแล้วตรงฐานเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับ45องศาเห็นไหมขาพระอันนี้คือแข้งซ้อนแบบดูง่ายแบบดูง่ายแบบดูง่ายย้อนกลับไปองค์เมื่อกี้แข้งซ้อนสมบูรณ์แบบต้องใช้ทักษะความเข้าใจในการดูอีกองหนึ่งลูกองค์ก่อนหน้าเนี้ยวันนี้ให้เพื่อนๆได้ความสนใจเยอะนะใช่ครับก็ฝากติดตามกดแชร์นิดนึงพาหลักล้านเนี่ยครับกดแชร์นิดนึงไว้หน้าเฟซตัวเองจะได้เป็นความรู้ด้วยครับผมครับผมองค์ก่อนหน้าเนี้ยลูกจับที่หนูขึ้นเมื่อกี้ครับผมเป็นเนื้อสีเหลืองเหมือนกันพิมพ์นี้เลยแบบเมื่อกี้เลยคือองค์เมื่อกี้ป่ะเมื่อกี้ครับผมตัดคู่องค์เมื่อกี้เลยเอาหน้าก็ขึ้นคู่กันโอเคถูกต้องยังไงพี่อดพิมพ์เดียวกันไหมแต่ว่าไปอีกไม่เหมือนกันพิมพ์เดียวกันไหมพิมพ์เดียวกันคุณดูก่อนนะพิมพ์เดียวกันไหมพิมพ์เดียวกันเนื้อเดียวกันไหมครับลักใกล้เคียงกันไหมพลิกหลังกับหลังใจเย็นๆนะครับแอดมินเราไม่ค่อยเคยเห็นพระผู้ยิ้มเท่าไหร่ยังไม่ชำนาญครับอันนี้คือหลังแต่ผมเชื่อว่าคนดูไลฟ์วันนี้แม้กระทั่งเอาขึ้น YouTube วันนี้ผมบอกเลยว่ามีประโยชน์มากไหมเพื่อนๆซื้อเองได้เลยมีประโยชน์มากครับครับเซียนสวดก็ไม่ต้องแกว่งใช่ซื้อพระที่หลวงปู่เสกไม่ใช่ซื้อพระที่เซียนเสกครับมีประโยชน์มากครับใช่ครับติดตามเราได้ที่ YouTube นะครับเป็นแล้วเอาหลังอีกอันนึงขึ้นมาลูกองเมื่อกี้ครับผมองเมื่อกี้หนูปิดลงไปก็คือองเมื่อกี้มันเทียบคู่กันข้างหน้าใช่ป่ะล่ะตอนนี้เอาหลังเทียบคู่กันนะนี่ไม่ใช่หลังอันนี้หลังอันนี้หน้าหลังก็เอาหน้านี้ออกลงแล้วเอาหลังอย่างนี้เอาหน้านี้ออกไหมหลังจนลบไปให้ลบไปแล้วลุกไปเลยลุกไปเลยหลังจะมีรอยหยิบแป๊บเดียวครับโอเคเพื่อนๆเห็นไหมเจี๊ยบว่าพาร์ทเนื้อเดียวกันไหมครับเนื้อเดียวกันครับเมื่อกี้มีคนถามผมว่าแล้วออกจากบล็อกยังไงอันนี้ไม่ได้ปาดแข้งซ้อนเนี่ยน่าใช้เพราะว่าเป็นพาร์ทหลังนูนแข็งแรงคอไม่หักง่ายครับเห็นไหมครับว่าข้างๆมันเป็นรอยหยิบออกจากบล็อกเห็นป่ะเขามีรอยเนี่ยเอามือหยิบออกจากบล็อกหยิบเข้าใจครับผมเข้าใจใช่ไหมครับอะไรที่เป็นแฮนด์เมคเนี่ยผมว่าแท้กับแท้รักตัวเดียวกันแท้ทั้งคู่เนื้อเดียวกันเห็นไหมครับแต่อันเนี้ยมันมีรอยหยิบออกจากบล็อกครับก็พี่โอ๊ตบอกใช้ทักษะการดูนิดนึงเห็นไหมครับอันหนึ่งนูนอาจจะใช้แกะออกหรือตบออก
อันนี้ตกไม่ออกตอนที่เนื้อผงยังนิ่มอยู่อาจจะติดเอามือหยิบดึงออกมาก็เห็นรอยนิ้วมือการหยิบออกมาจบนะครับอ่ะมาครับผมพี่ชูศักดิ์เขายังไม่จบกับลังหมาล่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องลังหมาล่าให้เอาละครับอ่ะเพื่อนๆอ่ะลังหมาล่าใช่ไหมพี่ผมต้องบอกงี้ก่อนว่าลังหมาล่าเนี่ยเขาไม่ได้เอามาทำพระปิตาทั้งองค์เขาเอาลังหมาล่าเนี่ยมาเป็นส่วนผสมในการทำพระปิตาใช่ครับฉะนั้นเขาขยำลงไปเนี่ยเขาต้องรวมกับมวลสารอย่างอื่นทั้งหมดลังหมาล่าจะเหลือไหมนิดนึงอ่ะครับนิดนึงอ่ะถ้าเป็นผมมองไม่เห็นแล้วครับพี่ลังหมาล่าจะเหลือไหมแต่ด้วยเหตุที่พระเนื้อเทาวันนี้เราดูแต่เนื้อเหลืองกันหมดเลย มีอีกแบบหนึ่งเนื้อเทาที่เรียกเนื้อขี้เป็ดอ่ะ อันนั้นอ่ะตัวข้าวของเขาเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่มีน้ำผึ้งไม่มีข้าวคำว่าข้าวก้นบาทเนี่ยเจี๊ยบเขาไม่ได้เอามาตากให้แห้งแล้วตำเขาเอามาตีเป็นกาวเป็นตัวข้าวเนื้อกล้วยนะครับกล้วยข้าวน้ำมันนะครับสมัยก่อนน้ำมันไม่มีไงไม่มีกล้วยกับข้าวเอามาตีเป็นของเหลวแล้วเป็นคนตัวข้าวผงนะฮะถึงทำมาเป็นเนื้อเหลืองส่วนเนื้อเทาเนี่ยเขาเข้าผงแล้วกดเลยครับพี่แก่ใบลานไงคือสำคัญต้องมีใบลานด้วยพอกดลงไปเหมือนหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ อ่ะที่ทำผงมาครั้งแรกแล้วกดพิมพ์ออกมาแล้วมันลุยมันไม่แข็งแรงเนื้อเทาเนื้อขี้เป็ดเนี่ยคุณมองว่าเหมือนลังหมาล่าจริงมันไม่ใช่ลังหมาล่าคือดินครับถูกไหมครับหมาล่าที่มันทำรังอยู่เนี่ยมันไม่ได้ทำรังเหมือนรังผึ้งนะหมาล่ามันมีรังเป็นดินชั้นนี้ชั้นดินเวลามาบดอ่ะมันก็กลายเป็นผงซึ่งรวมอยู่ในมวลสารเราหาไม่เห็นหรอกแต่พอคนเขารู้ว่ามีส่วนของลังหมาล่าบอกดูให้เจอมังหมาล่าดูยังไงก็ไม่เจอแล้วผมเชื่อว่าวิธีการดูที่เขาบอกมาเนี่ยเขาพูดได้แต่มันจับต้องไม่ได้ใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้เราคิดไปพร้อมๆกันนะแบบเป็นวิทยาศาสตร์คือเขาพูดได้แต่เขาจับต้องไม่ได้พิมพ์เนื้อนั่นคือสิ่งที่ความเก่านั่นคือสิ่งที่จับต้องได้เพราะผมซื้อปิตาบุญยิ้มผมไม่เคยดูหาลังหมาล่าเลยจริงๆครับดูพิมพ์ดูพิมพ์ดูเส้นรอบวงดูพิมพ์เส้นรอบวงดูเนื้อดูความเก่าของเนื้อครับใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ของเก๊เขาอยากจะเอาลังหมาล่ามาทำเก๊ถ้าเราไม่จำพิมพ์เลยไม่จำความเก่าไม่จำเนื้อเลยก็ไม่ได้อีกซึ่งจริงๆลังหมาล่ามันคือดินเห็นตัวหมาล่าไหมที่เหมือนตัวแตนอะที่มันบินอะแค่นั้นเองครับครับโอเคโอเคกดกดแล้วครับขุกใจกำลังใจให้พวกเราหน่อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปดูว่าเราจะแบ่งปันพระอะไรกันในสไตล์ของผมวันนี้ก็เดี๋ยว